ความคืบหน้าของนายเดวิดนะที่ภูเก็ตที่ไปทำร้ายคุณหมอชาวไทยเพียงแค่ไปนั่งตรงบันไดรีสอร์ทริมหาดเท่านั้นเองเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าวันนี้ทางรองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งในฐานะรองโฆษกของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพันตำรวจเอกปริญญากลิ่นเกษรก็สรุปให้ฟังนะครับว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเตรียมส่งฟ้องนายเดวิดเบื้องต้นเขาปฏิเสธและตอนนี้ยังคงอยู่ประเทศไทยในประเด็นแรกนะส่วนเรื่องของการได้รับหนังสือขอให้มีการเพิกถอนวีซ่าตอนนี้ก็มีหนังสือจากผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตเสนอขอให้เพิกถอนวีซ่านายคนนี้เพราะว่าเป็นผู้ที่ประพฤติตนเป็นภัยต่อสังคมรองผู้ว่าราชการภูเก็ตก็ทำหนังสือขอให้เพิกถอนวีซ่าเช่นเดียวกันตอนนี้ทางตม.อยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียดอยู่นะครับส่วนการขอเพิกถอนวีซ่านั้นวีซ่าการประกอบธุรกิจของเดวิดจะหมดวันที่13มีนาคมถ้าเขาจะต่อก็จะต่อได้คือวีซ่าประเภทคดีความเพราะคดีความของเขาไม่จบซึ่งเจ้าตัวต้องไปทำเรื่องต่อเองถ้าไม่ต่อก็หมายความว่าจะกลายเป็นคนที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยการอนุญาตสิ้นสุดลงแล้วแล้วถ้ายังอยู่ต่อก็จะถูกปรับวันละ500บาทนะถ้าเกินกว่า90วันก็จะถูกแบล็คลิสต์นี่นะฮะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่า เรื่องการจะขอเพิกถอนวีซ่านั้นเรื่องไปอยู่ที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะฮะอยู่ที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแล้วนะครับแต่ดูตามรูปการแล้วเนี่ยวีซ่าประกอบธุรกิจนายคนนี้ไม่น่าจะได้ต่อไม่น่าจะได้ต่อแล้วนะฮะก็ถ้าจะได้ต่อก็คงจะเป็นวีซ่าประเภทคดีความใช่ใช่มองแล้วไม่เห็นทางเลยนะไม่เห็นทางที่จะได้อยู่ต่อแม้ว่าจะรู้จักกับนายตำรวจใหญ่แค่ไหนก็ตามนะตอนนี้ไม่รู้มีการโทรศัพท์ปรึกษาหารือกันหรือเปล่าอะไรยังไงไม่ทราบนะแต่ให้มันรู้ไปนะว่าทำถึงขนาดนี้เนี่ยจะมีโอกาสได้อยู่เมืองไทยต่อไหมอย่างที่ท่านรองนายกคุณอนุทินชาญวีรกูลวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับว่าคือชาวต่างชาติเนี่ยถ้าจะอยู่เมืองไทยต้องเคารพกฎหมายนะครับเส้นใหญ่แค่ไหนก็ตามแต่ไม่สามารถที่จะเคลียร์ตัวเองให้อยู่ได้นะผมก็คิดว่าตอนนี้มันก็เป็นกระแสที่คนให้ความสนใจแล้วนะครับแล้วผมก็มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือฝ่ายปกครองเลยก็จะเร่งไปตรวจขันดูแลเรื่องนี้เรียบร้อยทุกอย่างมันมีกฎหมายกำกับอยู่แล้วนะครับแล้วทุกคนทำผิดกฎหมายไม่ได้ต่างชาติแบบยึดหลักๆนี่เอามาหาประโยชน์เราก็ต้องเคารพกฎกติกาบ้านเขาหลักมีอยู่แค่นี้เองยิ่งถ้าเข้ามาพยายามจะสร้างอิทธิพลมาทำในสิ่งที่เป็นผิดกฎหมายข่มเหงรังแกเจ้าของประเทศนี่ก็ผมเอานะผมเชื่อว่าจากนี้ไปต้องดีขึ้นเรื่องสถานบริการที่มันมีการเปิดตัวแล้วนะครับ2-3 วันนี้ก็มีแต่รายงานเข้ามาตรงนู้นตรงนี้ฟิลิปปินส์ก็รู้สึกว่าเมื่อวานพอมีเรื่องนี้มันก็หายไปแล้วอะไรเงี้ยก็อันนี้เราผมเป็นฝ่ายนโยบายใช่ไหมครับแต่ว่าผมเชื่อว่าผู้ปฏิบัติทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางฝ่ายกรมการปกครองเขาก็จะดำเนินการอย่างเต็มที่พูดโดยหลักการนะฮะแล้ววันนี้นะตัวแพทย์หญิงทานดาวจันดำนะฮะแพทย์เวชศาสตร์ปฏิบัติการโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ภูเก็ตผู้ที่เป็นนี่แหละฮะนี่เป็นจะเรียกว่าต้นเหตุหรือไม่ใช่หรอกเป็นเหยื่อผู้เสียหายนะใช่ต้นเรื่องเลยนายเดวิดนะครับมีบทสรุปใกล้จะพบจุดจบแบบนี้วันนี้ก็ไปพร้อมกับแฟนชาวต่างชาติไปให้ปากคำนะครับไปสอบพยานเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนนะฮะโดยมีผู้การจังหวัดภูเก็ตแล้วก็รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตกำกับดูแลสำนวนการสอบสวนอยู่ด้วยพอคุณหมอทานดาวนะให้ปากคำเสร็จก็ลงมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวครับก็วันนี้ตำรวจนัดสอบพยานเพิ่มค่ะวันนี้ก็ตอนนี้ก็คือมีการสอบพยานทั้ง9คนอันนี้เป็นหนูจะเป็นคนสุดท้ายที่เขานัดสอบวันนี้คุณหมอมีความรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกขอบคุณทุกๆคนเลยที่ว่าส่งกำลังใจมาให้หนูเลยนะคนไทยทุกคนคนภูเก็ตแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภา
คะที่ว่าช่วยลงมาช่วยดูแลให้ความเป็นธรรมกับหนูแล้วก็รู้สึกดีใจที่ว่าตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าได้ช่วยให้ชาวภูเก็ตเราได้ใช้หาดคืนแล้วก็ให้สังคมไทยได้ตื่นได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ค่ะจ้ะอ๋อหนูยังทำงานปกติเลยคดีนะก็ยังทำงานเหมือนเดิมทำงานต่อนี่ครับท่านผู้ชมฮะโฉมหน้าของแพทย์หญิงทานดาวจันตำนะฮะหลังจากที่เจอฝรั่งเดวิดเตะเข้าไปที่หลังแล้วคุณพ่อก็เขียนเรื่องนะแฉทางโซเชียลนะทั้งคุณหมอและคุณพ่อเนี่ยก็ถูกโซเชียลแอบนำเสนอว่าถ้าเรื่องการเมืองแล้วนะทั้งคุณพ่อและคุณลูกเนี่ยฝักใฝ่ไปในพรรคการเมืองที่อยู่พรรคหรือว่าอยู่ข้างที่บรรดา3นิ้วชอบพรรคสีส้มเนี่ยพรรคสีส้มแล้วคุณพ่อก็เคยไปร่วมชุมนุมแล้วก็ไปร่วมชู3นิ้วด้วยใช่ไหมฮะก็คุณหมอทานดาววันนี้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้กำลังใจแล้วก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชาวภูเก็ตนั้นได้ชายหาดคืนนะครับคุณหมอกับคุณพ่อก็ต้องเห็นว่านี่เป็นปรากฏการณ์ที่เราคนไทยเนี่ยเวลาเห็นคนถูกรังแกเราจะไม่นึกถึงว่าคนคนนั้นจะอยู่พรรคไหนคนคนนั้นจะพรรคสีไหนจะ3นิ้วจะ2นิ้วหรือจะ5นิ้วจะเป็นสลิมไม่สนใจเราช่วยกันก่อนช่วยกันก่อนเห็นไหมใช่อันนี้เป็นบทเรียนให้สำหรับคุณหมอทานดาวแล้วก็คุณพ่อก็คงจะทราบนะคือคนที่ไปร่วมประท้วงคนที่ไปร่วมขับไล่ Get Out David เนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยไม่ได้มีแต่พวก3นิ้วแล้วฮะเป็นสลิมก็มีใช่แต่เราไม่ชอบไงใช่ไหมต่อให้เดวิดเนี่ยมันไปทำกับคุณเนี่ยซึ่งคุณเป็น3นิ้วหรือคุณพ่อเป็น3นิ้วเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันสนับสนุนใช่ไหมเราก็ต้องช่วยเป็นกำลังใจให้คุณแล้วก็เอาเรื่องมันใช่เห็นไหมนี่ก็เช็คเช่นเดียวกันนะครับถ้ามี NGO ฝรั่งต่างชาติมาเข้าข้าง3นิ้วแล้วสนับสนุนให้พวก3นิ้วทำอะไรที่ดูแล้วจาบจ้วงหรือว่าล่วงละเมิดสถาบันนะครับก็อย่าลืมคุณหมอคุณพ่อก็อย่าลืมเหตุการณ์นี้อย่าลืมเหตุการณ์นี้อย่าลืมเหตุการณ์นี้เวลาชาวสลิมจะไล่บี้จะไล่ไอ้พวก NGO ต่างชาติที่เข้ามาให้ท้ายแอบสนับสนุนพวก3นิ้วละเมิดจาบจ้วงเบื้องสูงเราชาวสลิมก็จะไล่ฝรั่งพวกนั้นเหมือนกับไล่เดวิดเหมือนกันอันนี้ก็ต้องจดจำไว้นะฮะนี่นะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ